เรื่องสิ่งที่จะทำให้เสียสินอดครับนั่นก็คือการกินการดื่มทีนี้ประเด็นมันก็คือการกินในขณะที่มีเสียงอาจารย์เพราะว่าซุปพี่ใช่ไหมใช่ก็คือมันก็จะมีประเด็นมีประเด็นครับผมเป็นมีคนยึดถืออยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็ใช่ก็คือมันก็มีประเด็นทางทางโทรทัศน์ก็มีนะทางคลิปก็มีซึ่งเขาก็มีหลักฐานครับนะเขามีหลักฐานหลักฐานมันมีสองตอนเนี่ยผมสาวว่าสองตอนคือยังไงอาจารย์เจอมายังไงลองว่าตอนบิลานกับตอนมักตูมใช่ไหมที่กรณีมันบังตอนฟยัดยังไม่ขึ้นกับบังตอนฟยัดขึ้นทีนี้ประเด็นคือเราจะเอาอันไหนเอาอันไหนคือจะอธิบายหะดีษยังไงครับผมนะประเด็นมันก็คือว่าเขาก็ยกหะดีษบทนั้นแหละครับผมเรื่องว่าถ้าได้ยินเสียงนะบิลาลเนี่ยคือไม่ได้พูดว่าเสียงบิลาลหรือว่าเสียงอับดุลลอฮ์อิบนุมักตูมแต่พูดว่าเมื่อได้ยินเสียงนิดะเนี่ยนะแล้วอาหารหรือภาชนะของอาหารนี่มันอยู่ในมือครับใช่ไหมก็อย่าวางแต่ว่าอย่าวางจนกว่าจะได้ทำกิจสุระให้เสร็จเสียก่อนครับผมก็คงต้องเคลียร์นิดหนึ่งครับผมเพราะเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับว่าอ้าวแล้วไอ้ฝ่ายเราเนี่ยเอาอะไรมาพูดว่าถ้าขณะนั้นเนี่ยเรากำลังกินข้าวโซโฮเนี่ยอาหารอยู่ในปากเนี่ยนะจะกลืนลงไปไม่ได้ถ้าเราได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยครับผมแล้วเอาที่ไหนมาพูดแล้วนี่มันขัดกับหะดีษเนี่ยหะดีษบอกว่าอย่าวางอ่ะครับผมเขาบอกว่ากินต่อได้กินให้เสร็จเรียบร้อยพี่น้องนะไม่ต้องรีบนะพี่น้องทำใจดีๆเขาว่ากินให้มันครบเลยเหลือ3คำสุดท้ายเราก็กินให้มันหมดทั้งๆที่เราได้ยินเสียงอาจารย์แล้วครับถ้าน้ำมีน้ำอยู่ก็ตามไปเลยดื่มน้ำให้มันหมดแก้วมันถ้ามียาเบาหวานก็กินยาเบาหวานไปด้วยหลังจากที่ว่าอาจารย์แล้วแล้วตกลงมันเริ่มตอนไหนล่ะคำถามก่อนคำถามแรกถือศีลอดการถือศีลอดนี่เริ่มตอนไหนเริ่มตอนฟยัดขึ้นดิไอ้คำว่าฟยัดขึ้นนี่แปลว่าเริ่มถือสุนทรนี่แปลว่ากินอะไรได้ไหมไม่ได้สิแล้วถ้าอย่างนี้จะอธิบายไงเขาไปยึดตอนเสียงอาจารย์นี่ประเด็นจารีนี่ผมก็ยังงงๆอยู่เนี่ยจารีเอาว่ามาผมฟังอยู่ไม่ก็คือเราพูดกันถึงเหตุผลก่อนครับผมเหตุผลกับมันฟยัดนะชัดเจนนะเขาบอกฟยัดขึ้นก็คือจบทุกอย่างปิดประตูโดยเฉพาะในกรณีถ้าชัดเจนชัดเจนถ้ากรณีไม่ชัดเจนเนี่ยเราไม่ได้เถียงประเด็นนั้นครับผมโอเคประเด็นคือถ้าไม่ชัดเจนใช่ไหมครับว่าคือบางคนเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าไอ้เฮ้ยมันใช่หรือเปล่านี่แสดงว่ายังไม่ชัดครับครับผมไอ้มันเสียงแววอะไรตะรฮีมหรือเปล่าอ๋อมันตะรฮีมหรือว่ามันอะไรมันอาซานหรือตะรฮีมตะรฮีมก็คือบทเกริ่นก่อนที่จะอาซานบทอัลลอฮ์วะซัลลัมอะลัยกะวะบะฮิมครับผมครับผมแล้วตกลงมันคืออะไรเนี่ยจนกว่าจะมั่นใจจนกว่าจะชัดเจนว่าเป็นเสียงอาซานฮัตตะยะตะบัยยะนะละกุมุลคัยตุลอะบยัดุมินัลคัยตุลอัสวัดมินัลฟัจนะเขาก็บอกว่ากินได้จนกว่าจะมั่นใจมันก็มีคำพูดของอับดุลลอฮ์บินอับบาสของซอฮาบะห์เนี่ยครับไอ้นั่นคือไม่มั่นใจแต่นี่กรณีนี้มันได้ยินแล้วชัดเจนเข้าฟัจญ์แล้วคนตอบเนี่ยเขาก็บอกด้วยนะเข้าฟัจญ์แล้วพี่น้องเดี๋ยวเวลาเข้าซุบโบห์แล้วเข้าแล้วด้วยแต่ก็พี่น้องก็สามารถในการที่จะกินต่อไปได้แล้วตกลงมันยังไงก็มันมีสองทัศนะอาจารย์ลีจันที่ว่ามาแต่ผมว่าไอ้กรณีทัศนะที่ว่าเนี่ยในฮะดีษเนี่ยเขาค่อนข้างจะอธิบายว่าไอ้เสียงของอับดุลอิบนุมักตูมเนี่ยปรากฏว่าเขาอาซานในช่วงที่หลังจากฟยัดขึ้นแล้วไอ้ฟยัดยังฟยัดขึ้นแล้วใช่ไหมก็ขึ้นแล้วดูในหนังสือกิตาบุลมัจมัวชะรอมุฮัซซับนะเล่มที่6หน้า329อันนี้บอกฮุกมไว้ก่อนครับอัสซาดิซะตุอิซาตอละอัลฟัจรวะฟีฟีฮิตออามุนฟัลยัฟฟัซฮูฟัลยัลฟัซฮูเมื่อฟะญัรได้ขึ้นแล้วก็คือคำว่าฟายัดขึ้นแล้วเนี่ยหมายถึงฟายัดซอดิกครับผมเพราะฟายัดกาดิบไม่มีหุกมทางศาสนานามครับทีนี้คำว่าฟายัดซอดิกเนี่ยมันก็คือเมื่อขึ้นก็เข้าเวลาซุบฮีเรามั่นใจไหมกับบุคคลที่เป็นมุอัซซินคือเราก็ต้องเชื่อเขาในอามานะของเขาที่เขาเฝ้าดูแลอยู่นะเขารอเฝ้าอาจจะฟังเสียงจากกรมอุทกศาสตร์เทียบเวลาครับนะหรือว่าเขาอาจจะออกไปดู
ถ้าบ้านเราเนี่ยผมมั่นใจครับผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยบังตอนฝยัดขึ้นแล้วทั้งนั้นแหละบ้านผมบ้านเราเนี่ยไม่มีใครบังก่อน มีบังละบังหลังมีบางหลังมีไงล่าไปอ๋ออันนั้นบางหลังล่าอันนั้นล่าเลยล่าไปพยัดเขาขึ้นกันหมดแล้วตรงนั้นยังไม่ขึ้นครับผมอย่างเงี้ยมีแต่ถ้าบางก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วซุนนะก็คือให้อาดานสองครั้งสองครั้งน่าเนาะครับแต่บ้านเราเนี่ยไม่มีใครทำหรอกครับผมครับผมไอบางเอาวันที่ว่าปลุกคนขึ้นมานะอันนั้นมาตาฮัจุดมากินโซโฮหรือว่ามาเตรียมพร้อมก่อนจะเข้าเวลาซุบฮีเนี่ยบ้านเราไม่มีใครทำครับเพราะถ้าทำเนี่ยโตเซียถูกด่าหรือว่ามิลันถูกด่าสับสนครับบางก่อนเวลาไงครับผมเพราะว่ามันมีเวลาเดียวเท่านั้นที่อนุญาตให้บางก่อนเข้าเวลาได้ก็คือเวลาซุบฮีเวลาอื่นไม่อนุญาตครับนะทีนี้เมื่อฟาจัดนั้นได้ขึ้นแล้ววะฟีฟีฮีและในปากของเขาแน่ฟีสองตัวมาเจอกันฟีฟีฮีวะฟีฟีฮีอันนั้นไอ้ฟีฟีฮีนี่ก็คืออะไรไอ้ฟามุนเนี่ยนะในปากของเขาเนี่ยตัวมุนมันมีอาหารอยู่ฟัลยัลฟัฎฮูไอ้ละฟัฎฎอก็แปลว่าให้เขาบ้วนมันออกคลายเหมือนกับคำพูดที่มันหลุดออกจากปากนะคือให้คลายมันทิ้งให้บ้วนออกทิ้งนะฟาอิลลาฟิฎฮูซอฮะซอมูฮูถ้าหากว่าเขาบ้วนเอาออกไปคลายมันออกซอฮะซอมูฮูไอการถือสนองเขาก็ถือว่าใช้ได้ครับผมแสดงว่าถ้าไม่คลายก็มันมีเกตเลยถ้าไม่คลายล่ะฟาอินิบแต่ละอาหูอัฟตอรอถ้าหากว่าเขาเนี่ยกลืนมันลงไปก็เสียสินุดก็ทำให้เสียนี่คือกฎก่อนครับทีนี้ประเด็นมันก็คืออ้าวแล้วจะอธิบายหะดีษดังกล่าวนั้นอย่างไรครับนะในอีกหน้าหนึ่งเป็นฟัรอุนเป็นข้อย่อยหน้า333ดะกัรนาอันนะมันตอลอัลฟัจรวะฟีฟีฮิตออามุนฟัลยัลฟัฎฮูนะวะยุติมมะซอมะฮูครับเราได้กล่าวมาแล้วว่าบุคคลใดก็ตามที่ฟะญัดมันขึ้นในสภาพที่ในปากของเขานั้นมีอาหารอยู่ก็ให้เขาเนี่ยคายออกครับนะแล้วก็ทำให้การถือศีลอดของเขาเนี่ยสมบูรณ์ต่อไปก็คือถือศีลอดต่อไปนะวะยุติมมะซอมะฮูนี่ฟะอินิบตะลาฮูบะดะอิลมิฮิบิลฟัจริบะตอละซอมะฮูดังนั้นถ้าหากว่าเขากลืนอาหารนั้นไปนะเข้าไปสู่ภายในลำคอเลยล่วงล้ำเขตของมันเนี่ยหลังจากเขารู้แล้วถึงการขึ้นของฟะญัดบิลฟัจริไอบิตุลุอิลฟัจริครับครับผมนะซึ่งเราจะรู้ได้ไงล่ะฟะญัดขึ้นน่ะก็อาซานอาซานดังอาซานดังขึ้นสัญญาแล้วว่าขึ้นแล้วครับบาตอละซอมูฮูบวชเสียการถือศีลของเขาก็เป็นโมฆะใช้ไม่ได้วะฮาซาลาคิลาฟะฟีฮิข้อนี้ไม่มีข้อขัดแย้งลาคิลาฟะเลยนะลาคิลาฟะฟีฮิหมายถึงใบนะอุลามะอิชชาฟิอียะห์นะในจุมฮุดของชาฟิอียะห์เนี่ยไม่มีข้อขัดแย้งเราพูดถึงในมัซฮับชาฟิอีก่อนนะถามว่าไอ้ที่พูดอย่างนี้เนี่ยเอามาจากไหนเขาไม่รู้ถึงหะดีษบทที่อ้างกันหรือไงโอ้ยระดับนี้อาจารย์ระดับนี้เขารู้อยู่แล้ววะดะลีลูฮูหะดีษุบนหะดีษุบนอุมะรวะอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะดะลีลูฮูหลักฐานของมันก็คือนะหะดีษุบนอุมะรวะอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวหลักฐานก็คือหะดีษของอับดุลลอฮ์อิบนุอุมะรนะท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมะอีนบอกว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนบิลาลันยูอัซินุบิไลลินฟะกูลูวะชรบูฮัตตายูอัซินะอิบนุอุมมิมักตูมินนะบิลาลนั้นจะอะซานตอนกลางคืนครับผมก็กินแล้วก็จงดื่มกันแสดงว่าหมายความว่านี่คือบังอาวันบังอาวันใช่ใช่มั้ยชัดเจนตรงนี้จนกว่านะอิบนุอุมมิมักตูมจะได้ทําการอะซานแสดงว่าเป็นอะซานที่2อะซานที่2ครับผมหะดีษนี้รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมนะในหะดีษซอฮีหะเนี่ยในเรื่องเนี้ยยังมีหะดีษที่มีความหมายใกล้เคียงกันนะวะอัมมาหะดีษอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูกาลส่วนหะดีษของอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าท่านนบีได้กล่าวว่าอิซาซะมิอะฮะดุกุมุนนิดาอ์วัลอินาอ์อะลายะดิฮิฟะลายะฎออ์ฮัตตายักฎิยะฮะญะตะฮูมินฮูครับผม
เมื่อคนหนึ่งในหมู่พวกท่านเนี่ยได้ยินเสียงการประกาศครับผมเสียงอาจารย์เสียงอาจารย์ครับผมนะอาจารย์ไหนก็ไม่รู้นะครับผมว่านบีไม่ได้บอกครับผมวัลอีนาอูเนวารอบิตตุลฮานได้ยินในขณะในสภาพที่อีนาคือภาชนะเนี่ยอาลายาดีฮีมันยังอยู่บนมือของเขาถืออยู่เลยเออไอยังถืออยู่ฝ่าแล้วยาดอหูเขาก็อย่าวางมันลงฮัตตายักดียะฮัจจะฮูมินฮูจนกว่าเขาจะได้กระทำกิจธุระของเขาจากภาชนะนั้นให้เสร็จนะให้เสร็จสิ้นครับผมก็แปลว่าอะไรล่ะถือว่าจะทำอะไรกินเลยจะกินจะดื่มใช่ไหมล่ะครับอันนี้เข้าใจได้มะฟูมันประเด็นก็คือในฮะดีษบทหลังเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงการอาซานของอบิของบิลานกับของอับดุลลาอิบนุมักตูมครับผมพูดไว้กว้างพูดไว้กว้างเขาอาจจะพูดประเด็นที่ว่าในกรณีอับดุลลาทีนี้วะฟีริวายะตินในอิริวายะหนึ่งบอกว่ากานัลมุอัซซินุยุอัซซินุก็หมายความว่าเมื่อมุอัซซินมุอัซซินกำลังอาซานครับผมแล้วก็เรานี่ยังกินไม่เสร็จครับอิซาบะซะกัลฟัจรูเนี่ยเมื่อฟัจัดมันได้ปรากฏขึ้นใช่ไหมมุอัซซินได้ทำการอาซานเมื่อฟัจัดได้ปรากฏขึ้นแล้วไอ้เนี่ยมันยังอยู่ในมือของพวกท่านเนี่ยวัลอีนาวาลายะดีฮีฟะลายะดอฮูฮัตตายักฎีฮะญะตะฮูมินฮูเนี่ยสำนวนมันก็คือตัวนั้นแหละเดียวกันครับเลยนี่อัลฮาเกมอบูอับดุลลาห์รายงานริวายะห์แรกที่บอกอิซาซะมิอะอะฮะดุกุมุนนิดาแล้วก็บอกว่าฮาซาซอฮีฮุนอะลาชัรติมุสลิมินอันนี้ซอฮีตามเงื่อนไขของอิหม่ามมุสลิมแล้วก็ปรากฏว่าท่านอิหม่ามอัซซะฮบีเห็นตรงด้วยครับเพราะนั้นไอ้การตัสฮีของอิหม่ามฮาเกมเนี่ยถ้าท่านบอกว่าหะดีษเนี่ยมันซอฮีก็ต้องดูต่อว่าอิหม่ามซะฮบีว่าไงครับแต่อิหม่ามซะฮบีเห็นตรงด้วยโอเคครับผมผ่านเรียกว่าคอนเฟิร์มครับนะแล้วตกลงว่าหะดีษมันซอฮีใช่ไหมตัวนั้นน่ะส่วนทั้งสองต้นเลยทั้งในริวายะอีกริวายะแรกของอบูฮุรอยร์และก็อีริวายะหนึ่งที่พูดถึงมุอัซซินอาซานเนี่ยอิหม่ามไบฮากีรายงานทั้งสองสายรายงานแล้วก็กล่าวว่าฮาซาท่านเริ่มอธิบายครับครับอันนี้อินซอฮะถ้าหากว่ามันถูกต้องครับนะมะห์มูลุนอินดะอะวามิอะห์ลิลอิลมิอะลาก็ถูกตีความได้ในทัศนะของบรรดานักวิชาการทั่วๆไปอาวามครับผมนะอะลาบนกรณีที่ว่าอันนะฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาลิมะอันนะฮูยูนาดีกับละตุลูอิลฟัจรีว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่ท่านพูดอย่างนี้เพราะท่านรู้ว่ามุอัซซินจะประกาศก่อนหน้าการขึ้นของฟัจร์ครับผมใช่มันมีใช่ไหมแหละประเภทเร็วอ่ะฟาญัดยังไม่ขึ้นเอาก่อนแล้วอาจารย์ก่อนเลยเออไอ้อย่างเงี้ยกินได้ไหมกินได้ดิก็ได้เพราะยังไม่เข้าเวลาไงใช่ป่ะนี่เขาตีความชัดเจนเบียไฮซูยาเกาชูรบูฮูนะกูไบละตุลูอิลฟาจริโดยที่ไอการดื่มของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนหน้าฟาญัดขึ้นเพียงเล็กน้อยไอ้อย่างเงี้ยกินได้ดื่มไปเลยเพราะมันยังไม่เข้าครับเพราะอะไรล่ะเราจะรู้ได้ยังไงท่านในกรณีของเราเนี่ยเฮ้ยอะไรล่ะเมื่อกี้ดูนาฬิกาแล้วมันยังเหลืออีกตั้ง3นาทีมันมีเวลาเที่ยงวิ่งไปดูตรงนู้นก็ใช่แหละปฏิทินมันก็บอกเอ้าแล้วอะไรล่ะดูเรือนนี้ก็ใช่ดูเรือนนู้นก็ใช่เอ้ยนี่อะไรล่ะบิลันนี่อะไรนี่แม่มีแย่งกันบังอาจารย์ก่อนแย่งกันใช่แย่งกันบังแย่งกันบังเป็นไปได้ข้ามาก่อนไหมเดี๋ยวก็เดี๋ยวพลาดท่าใช่ใช่ก็เลยว่าเกาลูอิดาบาซากอนเนี่ยแล้วก็อิหม่ามฮะเกมก็กล่าวว่าคำกล่าวที่กล่าวในฮะดีษบอกอิดาบาซากอนเนี่ยยุฮ์จามะลูอัยกูนมิงกะลามิมันดูนะอบีฮุรอยเราะฮ์นะมันเป็นไปได้ว่ามันเป็นคำกล่าวที่เติมเข้ามาโดยคนที่อยู่ในระดับในสายรายงานที่ต่ำมาจากท่านอบูฮุรอยเราะฮ์ก็คือมันไม่ได้ของอบูฮุรอยเราะฮ์ใช่เอายากูนะคาบารันอานิลอาดานิซานีหรือตีความได้ว่ามันเป็นการบอกถึงอาซานครั้งที่2ครับผมอาซานครั้งที่2นะวะยะกูนุกอูลุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาซะมิอะอะฮะดุกุมุนนิดาอะวัลอินาอุอะลายะดีฮิคาบารันอานินนิดาอิลอาวัลนะถ้าตีอันเนี้ยอิซาบะซะกอลฟัจรูเนี่ยนี่คืออาซานครั้งที่2ใช่มั้ยก็และหะดีษแรกล่ะอธิบายไงคำกล่าวของนบีที่บอกว่าเมื่อคนหนึ่งในหมู่พวกท่านได้ยินเสียงอาซานหรือการประกาศเรียกนั้นก็ให้กินอันนี้เป็นการบอกถึงการอาซานครั้งแรกก็คือยังกินได้ครับผมลียากูนะมูวาฟิกันลิหะดีษอิบนุอุมะรวะอาอิชะฮ์ตะรอฎิยัลลอฮุอันฮาเพราะหะดีษเนี่ยมันซอฮีห์หมด
แล้วจะอธิบายยังไงไม่ให้ขัดกันครับนี่นักวิชาการเขาไม่ได้หยุดด้วยกับเอาต้นหนึ่งต้นใดมาพูดครับแต่เขาดูแล้วว่ามันมีต้นที่แข็งกว่าเคลียร์ทั้งหมดมารวมกันแต่ทีนี้มันซอแฮในระดับเรียกว่าซอแฮเหมือนกันทำยังไงเตาฟิกทำให้มันไปกันได้ทำให้หะดีษเนี่ยมันสอดคล้องกันด้วยคำอธิบายนี่เขาเรียกว่าการตะวิลหะดีษที่มองดูแล้วมันอาจจะขัดแย้งกันครับผมซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราไปเอาบทอิดาซามิยาต้นเดียวโดยที่ไม่พิจารณาดูต้นที่เป็นหะดีษที่ซอแฮรายงานมุตตะฟะกุนอะไรโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมมันก็จะเป็นปัญหาอย่างที่เป็นก็นี่เลือกปฏิบัติไงเลือกบางทีอาจจะเหมือนกับเวลาเราไปพูดบอกไม่ได้ต้องคายออกครับเสร็จแล้วเขาก็ยกคดีต้นนี้มาจบมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยพูดโดยไม่มีหลักฐานครับผมเหมือนกับเราเนี่ยไปขัดกับรอซูลรอซูลบอกอย่าวางครับอ้าวแล้วนี่อะไรล่ะต้องกินต่อรอซูลต้องกินรอซูลบอกว่าอย่าวางนี่ไปว่าให้กินต่อให้เซตด้วยอีก3คำเนี่ยเขาว่าครับเขาว่ากินต่อไปนะพี่น้องนะใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนด้วยก็ต้องเอาให้มันรวมตัวกันได้ระหว่างที่2ต้นเนี่ยเขาบอกเมื่อเป็นอย่างนี้ก็แหละว่าอะฮะซาตัตตะฟิกุอัลอัคบารวะบิลลาฮิตเตาฟีกถ้าอธิบายอย่างนี้หะดีษมันก็จะตรงกันไม่ขัดกันหลักมันก็คงยังอยู่เหมือนเดิมและถ้าขึ้นฟะจัดปุ๊บมันเข้าเวลาคือฟะจัดแล้วแสดงว่าอธิบายได้ทั้ง2ต้นอธิบายได้ทั้งสองต้นโดยไม่ขัดกันโดยไม่ขัดกันนี้แต่ถ้าอธิบายต้นใดอย่างหนึ่งนี่จบขัดกันแน่นอนนะครับยังไงเกณฑ์ก็ยังคือฟะญัดอยู่ใช่ไหมครับถึงเสียงอาซานจะมาก่อนครับผมแต่การอาซานเป็นสิ่งที่จะต้องอธิบายว่าไอ้คนอาซานช่วงไหนช่วงไหนก่อนไหมก่อนฟะญัดไหมอะไรประมาณนี้ครับก็นี่ก็คือประเด็นที่ล่าสุดเนี่ยมีคนส่งคลิปมาให้มันก็คงจะพูดกันไว้นานแล้วแหละแต่ว่าเขาก็เอามาเผยแพร่ในช่วงนี้บางทีมันก็จะก่อให้เกิดความฟิตนะนี่คนก็งงกันใหญ่คนก็จะสับสนว่าตกลงอย่างนี้กินต่อได้นี่ประเด็นนี่คือมันเกิดขึ้นได้โอกาสเกิดขึ้นสูงด้วยพอลงเสียงอาจารย์ปั๊บนี่ตื่นมาเอ้าอาจารย์มาแล้วนี่วะแล้วเอากันเลยทีนี้ใส่กันเลยบางทีของไอ้เรียกลูกมาเลยกินกันอย่างเงี้ยเกิดขึ้นผมก็เคยเกิดแต่เราเกิดแล้วปั๊บเราไม่กินเลยไงพอเกิดไม่ทันอาจารย์แล้วนี่เราไม่ทันคือเราเลิกแต่ในกรณีเงี้ยถ้ามาอธิบายหะดีษบทนี้อย่างที่ว่าเนี่ยตามที่เขาพูดมาเนี่ยเราก็จะกินดิทีนี้เราก็จะกินกินได้จนกว่าจะเสร็จสิ้นครับผมหรือแต่เขาพูดมีอิงไว้อย่างว่าไม่ได้อยู่บนโต๊ะนะอยู่ในมือเขาอยู่ในมือทีนี้เราก็มือเขาอยู่ในมือเนี่ยมือเนี่ยกินได้แต่ว่าอาจจะอยู่บนโต๊ะนี่จะไปหยิบไม่ได้อยู่ในรับนี่ไม่ได้ครับผมก็ยังมีขยักไว้หน่อยนึงแต่ว่าก็นั่นแหละความจริงแล้วมันก็ต้องดูให้มันครบไงครับคือเราไม่ได้บอกว่าหะดีษมันไม่ซอแฮครับหะดีษน่ะมันซอแฮในขณะเดียวกันมันก็มีหะดีษอีกหะดีษนึงที่มันซอแฮและมันอธิบายซึ่งกันและกันได้ทำไมเราไม่ดูให้มันครบถ้วนแล้วก็บอกถึงสิ่งที่มันชัดเจนไม่เกิดความสับสนนะอย่างกรณีตรงเนี้ยตกลงชัวร์ไหนเราจะทำอิบาดัตเนี่ยใช่ไหมถ้าเราไม่มีตัวหลักเอาไว้เลยเนี่ยมันก็ยุ่งเหมือนกันบางคนบอกกินได้จนกว่าจะอาซานจบโอ้โหอันนี้ผมเคยได้ยินเจอสุราไหนอาจารย์ยาวก็เล่นทำนองมากลางนี้ก็โอ้โหกินกันเปรมก็คืออย่างที่อาจารย์ลีว่ามันต้องมีหลักของมันหลักของมันก็คือตรงฝ่ายยัดครับใช่ฝ่ายยัดเป็นเกณฑ์ตัวนั้นครับซึ่งปัญหานี้ก็จะจบทั้งสองคันนี้ก็สามารถในการที่จะอธิบายได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปด้วยกันได้ทั้งคู่โดยไม่ขัดแย้งกันนะครับแต่ณปัจจุบันก็คือจะมีเรื่องของเวลาใช่ไหมครับที่คำนวณมาแล้วแล้วก็มีเส้นที่บอกว่าตรงนี้คือเข้าแล้วและประเด็นที่ว่ามันเวลามันเหลื่อมล้ำกันแหละจรีก็มันก็อยู่ที่เราไงเราจะเอาอันไหนแหละเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีอิมซักครับผมไออิมซักเนี่ยอย่างเราตื่นมาในช่วงเวลาอิมซักเนี่ยมันกินได้กินได้มันยังไม่ถึงฟะญัดขึ้นคำว่าอิมซักก็แปลว่าไฟเหลืองไฟเหลืองควรใครที่กินอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วก็ควรจะเลิกได้แล้วเพราะว่าเขาก็คำนวณมาจากว่าอ่านกุรอานประมาณสัก50อายะครับนะระหว่างการกินกับการที่จะละหมาดเนี่ยนบีอ่านกุรอานประมาณสัก50อายะครับนะไอ้ตรงเนี้ยเขาก็มากำหนดเป็นอิมซักซึ่งบางคนไปเข้าใจว่าถ้าเข้าอิมซักปุ๊บกินไม่ได้แล้วซึ่งอันนี้ก็ไม่ถูกต้องคืออิมซักนี่มันยังไม่ใช่เวลาที่จะเข้าสู่การถือศีลอดแต่ว่าเขาให้ระงับแล้วนะดังนั้นถ้าเราตื่นขึ้นมาในช่วงของอิมซักซึ่งเขาเผื่อไว้ประมาณสัก15นาทีไอ้อย่างเงี้ยเรากินได้ถ้าเรายังไม่ได้กินครับ
เข้าใจไหมเข้าใจสิครับเราเนี่ยเข้าใจแต่ว่าชาวบ้านครับผมชาวบ้านนี่จันทร์ลีพูดกับชัดไม่ได้หรือว่าอินชัดไม่ได้ผมกินยังไงก็กินยันฟยัตนั่นแหละครับผมแต่ถ้าเกิดเรากินมาก่อนหน้านั้นเราก็ต้องยุติตอนอิมซาร์ควรจะครับผมก็ไปแปรงฟันไปทำให้มันเคลียร์ให้เรียบร้อยทำให้มันเรียบร้อยซะนะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะกลับไปต่อนะมีสักแก้วนึงมันก็ได้มันไม่ได้มีความเพราะมันยังไม่เข้าเวลาครับผมทีนี้เมื่อมันเข้าเวลาปุ๊บหยุดทั้งหมดเราก็ต้องรักษาว่าแล้วมันสุ่มเสี่ยงถ้าเกิดกินไปแล้วทั้งที่รู้ว่าฝยัดมันขึ้นแล้วรู้ยังอ่ะรู้สิเสียงอาจารย์รู้พ่อแป๊ะเลยเราก็รู้อยู่แค่เมื่อกี้เราก็เดินไปดูใบทินไว้แล้วว่าเท่าไหร่นะตีสี่สิบเก้าตอนนี้เท่าไหร่แล้วมันลดลงไหมตีสี่22ตีสี่22ใช่ไหมตีสี่ยี่สิบสองเราก็รู้อยู่แล้วเมื่อกี้เราไปเช็คดูอีกทีนึงและนาฬิกาของเราที่ข้อมือก็ตีสี่ยี่สิบสองแล้วไอเรือนที่อยู่ข้างนอกก็ตีสี่ยี่สิบสองแล้วมันก็บางตอนการชมรมวิวภาพมุสลิมขออาจารย์เฉลี่ยตึ๊ดขนาดนี้เป็นเวลาตีสี่ยี่สิบสองสี่นาฬิกายี่สิบสองนาทีศูนย์วินาทีมันชัดไปหมดเลยไม่เป็นไรกินก่อนผมอยู่ในมือเราพี่มาถือไว้ก่อนถือวิ่งดูในกลางอย่าเพิ่งวางกินเลยมันก็จะมีช่องถ้ามันเต้นถ้ามันหยิบจานใหญ่ถือด้วยจะมีถ่ายไม่เต็มจานก่อนเลยใส่ถาดไปเลยใช่ไหมแล้วถ้ามันทำให้เสียสินอดแล้วใครรับผิดชอบคือเราก็ต้องรับผิดชอบคนพูดดิใช่ดิคนพูดสิรับผิดชอบแต่กรณีอย่างเงี้ยมันทำให้คนที่ไม่รู้อีโนอีเน่ก็ต้องไปยึดแต่ประเด็นที่เพราะคนตัวเองไม่รู้ไงเพราะเมื่อคนที่เราเข้าใจว่าไม่ผิดหรอกใช่เขาไม่ผิดเพราะเขาไม่รู้ไอ้คนที่รู้แล้วไปพูดเนี่ยทำให้เขาเป็นหลักในการยึดเนี่ยประเด็นคือพูดไม่หมดเนี่ยมันยุ่งครับผม023002632ครับก็โทรกันมาได้นะครับตรงนี้ก็ครอบคลุมในประเด็นตรงนี้ใช่ไหมครับว่าให้ชัดเจนเกิดความกระจ่างกันไว้นะครับว่าตรงนี้ก็คือมีปัญหาขึ้นมาครับก็มีการให้ข้อกระจ่างนะครับในการตัดสินปัญหาตรงนี้นะครับครับก็ถ้ายังไม่ไปกระจ่างก็โทรเข้ามาแค่นั้นเองนะครับแต่คนที่ไปพูดไว้อย่างนั้นแล้วโทรเข้ามาเนี่ยไม่ต้องนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเพราะมันอยู่ระหว่างก็คือคนที่ฟังเนี่ยโอเคยังไม่ชัดเจนประเด็นไหนก็สามารถโทรมาพูดคุยกัน023002632นะครับสำหรับคนที่ดูผ่าน Facebook Live นะครับก็มีหมายเลขบัญชีนะครับในการโอนเข้ามาบริจาคให้กับเรานะครับมีบางที่ที่คนนี้เขาบอกมาว่าทางเขาเนี่ยบ้านเขาเนี่ยเขาใช้หลักในการที่เรียกว่าไม่อาซานแต่ก่อนซูโบเนี่ยจะมีการเดินแจ้งประกาศนะว่าเวลาก็ไม่เป็นไรก็มีมุซาฮารอตีครับผมเดินแจ้งแล้วก็ถึงเวลาก็จะอาซานอันนี้กรณีนี้ก็ดีครับผมไม่สับสนนะครับผมก็แล้วแต่สถานที่นะครับผมว่าอย่างกรณีเราอยู่ต่างประเทศอาจารย์ลีมุซาฮารอตีครับผมเคาะมันเดินเคาะเดินเคาะใช่ครับอายูฮันนายมก็เป็นสิ่งที่คุ้นเคยสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสียงดังฟังชัดเพราะตีเหล็กตีเหล็กตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะเขามาถักขายติมกันกันตอนเสียงช่วงซูโฮหรือไงสำหรับมันจะคล้ายกับแก๊สไหมนี่สมบัติบัตริตมัดบอกว่าชายแดนเมียนมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับฟังได้ชัดเจนนี่ไปทำอะไรนี่นี่เขาเลี้ยงวัวอยู่จันลีสมบัติก็เซมสิทธิ์เราไปเลี้ยงวัวอยู่เลี้ยงวัวอยู่ประจวบครับผมพม่าเลยครับมาโนสมนัสทักทายจะมีตรงแถวเขาสมิงไหมจันที่ว่าติดใช่ไหมแถวนั้นไหมไม่ใช่เขาสมิงมันตราดนะมันไปคนละทางกันนะครับก็สำหรับในแต่ละคืนเนี่ยก็จะมีมาจากหลากหลายนะครับหลากหลายบางทีก็มาจากที่อินโดมาจากทางซูดานก็มีแล้วก็มาจากไคโรทักทายกันมาตลอดนะครับครับก็และเมื่อใกล้หมดเวลาก็จะมีการเตือนเป็นระยะว่าใกล้หมดเวลาแล้วพอหมดเวลาก็จะอาดานี่ก็จะตรงประเด็นดีก็นี่เขาก็ชัดเจนเขาก็จะบอกนะก็ยังเราฟังรายการเนี่ยเขาก็จะเตือนเนี่ยขณะนี้นะท่านผู้ฟังที่เคารพก็เหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีครับผมก็จะเงี้ยนี่อาจารย์เขาบอกว่าอีกประเด็นหนึ่งการเข้าเวลาของแต่ละสื่อไม่เท่ากันอย่างที่ผมบอกนะบางสื่อ04.22 บางสื่อ 04.35 บางสื่อ 04.45 ครับสูตรต่างกันแม้แต่ในมุสลิมโปรก็มีสูตรคำนวณต่างกันตรงนี้มันคือสิ่งที่ต่างกันของเวลาครับจะทำอย่างไรก็เอาชัวร์ดิอันนี้ชัวร์ดะมายารีบุกะอิลามาลายารีบุกะละทิ้งสิ่งที่ท่านคลางแคลงสงสัยไปสู่สิ่งที่ท่านไม่คลางแคลงสงสัยถ้าอย่างนั้นก็ต้องยึด4.35เลยไอ้4แรกเลย4.22ชัวร์กับเพื่อนชัวร์ไหมเอาชัวร์เรื่องศาสนาเนี่ยควรจะเอาเรื่องชัวร์อ๋อได้ครับก็มีเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะครับเบนไปขวางสนามบอลตอนนี้นะครับส่งกุญแจกันนะครับ
ันจะมีอยู่โปรแกรมก็คือของในเว็บไซต์ใช่ไหมครับที่พิมพ์แบบว่าเวลาละหมาดเขาก็จะคำนวณมาให้เลยครับครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเป็นแอปครับผมแอปที่อยู่ในของโทรศัพท์มือถือนะครับก็เป็นมุสลิมโปรเนี่ยก็จะบอกเวลาเอาไว้อาจารย์แต่ละเช็คคดีมันจะไม่ตรงกันนะครับปฏิทินก็จะไปอันหนึ่งของในเว็บไซต์ก็จะไปอันหนึ่งส่วนในแอปเนี่ยก็จะไปอีกอันอีกก็เลยเกิดความคลาดเคลื่อนเคยมีเพจเนี่ยเขาเอาตัวเนี้ยมาเทียบกันสามครับผมแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเชื่ออันไหนดีอันนี้เขาทำเทียบไปดูครับเอาอันที่ชัวร์เวลาครับอันไหนล่ะมันนอกจากชัวร์แล้วเนี่ยบางทีคืออย่างงี้มันจะมีหลักอย่างงี้หลักก็คือเขาดูอัลซอลครับผมหลักเดิมของเวลากลางวันครับผมครับเอาให้ชัวร์หรือค่อนข้างจะมั่นใจนะคือศาสนาก็ไม่ได้ใช้ให้เราเนี่ยต้องเอาถึงขั้นยาเกณฑ์ 100% แต่ว่าใช้อักลบุตวันก็คือค่อนข้างจะมั่นใจครับนะเอาซ้อนของเวลากลางวันนั้นยังคงอยู่ต้องถือว่าอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชัวร์ไม่ค่อนข้างจะมั่นใจให้ถือว่ากลางวันนั้นยังคงอยู่เพราะมันมีหลักฐานยืนยันชัดเจนไปอยู่กันในมัสยิดมาดีนะมัสยิดของท่านอบีปรากฏว่าวันนั้นช่วงเย็นแล้วปรากฏว่ามันครึ้มฝนแล้วก็เข้าใจว่าดวงอาทิตย์ตกแล้วปรากฏกินอะไรแหละมันมีเป็นหม้อเอาหม้อมาแจกกันมีซุปมีอะไรสดกันไปปรากฏว่าไงฝนไปคือใบเมฆไปตะวันยังโผล่อยู่ต้องกอดครับผมอันนี้ชัดเจนแต่นาอุมัดก็จะดื้อเหมือนกันบอกจะไม่กอดแต่นบีว่าไงต้องกอดครับผมเห็นไหมเพราะว่าเอาซ้อนเดิมของเวลากลางวันให้ถือว่ายังคงอยู่ครับผมในกรณีเดียวกันถ้าเป็นกลางคืนล่ะถ้ามันยังไม่ชัวร์ก็ให้ถือว่ากลางคืนยังคงกลางคืนยังคงอยู่ครับผมถ้าเข้าใจหลักอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะไม่เกิดความสับสนครับผมทำไมยังจะกินได้เอ้าก็มันยังไม่ชัวร์ครับไม่ได้ครับมีฮุสนีอบีริฟฮานนะครับให้ชี้แจงประเด็นเรื่องเคี้ยวข้าวกี้ที่บายไปแล้วนะครับไปดูเฟซย้อนหลังเอานะครับที่บายไปละเอียดยิบเลยนะครับเคี้ยวข้าวใช่ไหมเคี้ยวข้าวมีเพิ่มเติมได้ตรงนี้ครับผมเคี้ยวข้าวในปากกืนต่อได้ไหมครับถือช้อนอาหารอยู่ในมือครับทานจนเสร็จได้เลยไหมครับตะกี้อาจารย์ลีชัดเจนคำถามตะกี้นะครับมันมีอยู่หน่อยนึงเขาบอกว่าفلو لا فضه في الحال ดังนั้นถ้าหากว่าเขาเนี่ยนะบ้วนคายมันออกในบัดดลนั้นทันทีฟาซาบะกอมินฮูชัยอุนอิลาจาวฟิฮิบิไกริคติยาริฮิแล้วมันก็ดันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดล่วงล้ำนะเข้าไปสู่ภายในของเขาก็คือในลำคอโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้เจตนาหรือว่าไม่ได้เลือกจะให้เป็นอย่างนั้นครับนะفوجهان مخرجان นะ مخرجان من سبق الماء في المضمضة เขาบอกว่ามันก็มี2 ด้านเนี่ยมาฟาวัจฮานีรายงานจากอัสฮาบุตรุกเนี่ยมันถูกคัดสายรายงานจากกรณีเดียวกับมัสละที่บอกว่าเวลาเรากลัวปากบ้วนปากอาบน้ำละหมาดเนี่ยมันมีน้ำบางส่วนหลุดเข้าไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจครับนะก็ออกมาเป็น2 ประเด็น1ก็คือเสีย2ก็คือไม่เสียลากินนัลอซอฮูนะอันนะฮูลายุฟติรุหรือว่าที่อซอนะตรงนี้ก็คือถือว่าไม่ทำให้เสียสินอดแต่ต้องคายในทันทีต้องคายในทันทีครับผมอันนี้ประเด็นนะครับแต่ว่ามันยังคายอยู่ในปากเนี่ยมีบางส่วนหลุดไปก็ไม่เป็นไรเล็กน้อยในส่วนนั้นที่คายออกมาแล้วครับผมโอ้นี่เขาบอกว่าถ้าที่มัสยิดอาซานซุบฮีช้ากว่าเวลาในปฏิทินควรทำอย่างไรดีก็ไม่ต้องมาดูเราที่เราทีนี้เราก็ดูเอาที่ว่าอาจารย์บอกว่าเอาเวลาที่มั่นใจที่สุดก็คือน้อยที่สุดนะปฏิทินว่าอย่างไรบางทีที่มัสยิดอาจจะไปยึดเวลาอีกปฏิทินหนึ่งประเด็นอยู่ตรงนั้นหรือว่าเสียตื่นช้าครับผมคือมันยึดลำบากเหมือนกันนะถ้ายึดสุราเนี่ยบางทีเขาบังอาจจะช้าไป2 นาที 3 นาทีอยู่ที่เสียนะมันเป็นนายบุคคลแต่ยึดนาฬิกาเนี่ยชัวร์ที่สุดนะครับปฏิทินที่เราใช้กันทำหามันอยู่ตรงไหนว่าสวิตอะไรได้อะไรครับช่วงนี้ครับพบกับอาจารย์ชริฟศรีเจริญในช่วงของสนทนาปัญหาที่ถามเรียนเชิญครับAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
ซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมรอมฎอนมุบารอกะตันฟังที่เคารพรายการสนทนาปัญหาที่ถามนะครับน้ำอยู่ในปากจะเป็นที่อนุญาตให้คืนได้หรือไม่ขณะที่มีเสียงอาซานโอ้เรื่องนี้อีกแล้วนะครับนะอาหารผมมีคำถามนะฮะอาหารหรือน้ำอยู่ในปากจะเป็นที่อนุญาตให้กลืนได้หรือไม่ที่มีเสียงอะไรอาซานเข้าซุบที่นะฮะต้องคายทิ้งนะครับนะห้ามกลืนนะฮะเพราะได้เวลาเพราะการอาซานนี่หมายความว่ามันได้เวลาซุบที่แล้วเริ่มถือศีลอดแล้วเราจะกลืนอะไรไม่ได้อีกแล้วนะครับดูเวลาหน่อยดีไหมครับสัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา4:19:4019 นาทีนะครับสัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา4:19:50สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา4:20 วินาทีเหลือ2 นาทีอย่าลืมเนียดท่านพี่น้องที่เคารพทั้งหลายครับนะฮะ4:20 นาทีนะมีทุกคืนเพราะว่าเรื่องของการเนียดเนี่ยมันเป็นสัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลาจากวันที่20 วินาทีสาบานเรามี4 เสาเนี่ยมันก็แปลว่าเสามันไม่มีแล้วไม่มีลูกขนไม่มีมุมนะฮะ20 นาที 30 วินาทีเหลือไม่ถึง1 นาทีที่จะเริ่มถือศีลอดประจำวันที่14รอมฎอนพุทธศักราช1439เช้าวันนี้เป็นวันพุธครับวันพุธที่30นะพฤษภาคมสัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา4:21:40กลายเวลาจริงๆนะครับแล้วอย่าลืมว่าสัญญาณต่อไปนี้ที่คำถามเมื่อกี้นี่จะหากว่าในระหว่างเราทานอาหารนะถ้าเขาบังก็ต้องหยุดทันทีครับสัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา4:22:00ได้เวลาสุพี่แล้วครับอัลลอฮุอักบัร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 อัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันลาอ
خير من الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.